และจริงแล้วสำหรับการรับโลกเกียรติคุณนะครับยังมีนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะครับที่วันนี้ติดภารกิจสำคัญจริงๆไม่สามารถมาได้นะครับแต่ว่าเราก็ส่งความขอบคุณจากใจไปและเขาฝากคลิปมาเช่นกันนะครับลองไปดูกันครับว่าเป็นใครสวัสดีครับผมกรัฟคณาวุฒินะครับก่อนอื่นนะครับผมกรัฟต้องขอขอบคุณกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยนะครับที่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอันนี้ให้กับกรัฟนะครับผมส่วนตัวของกรัฟเองเนี่ยกรัฟก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือน้องๆที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมาแล้วนะครับผมทำให้ผมยังมีโอกาสได้เห็นว่ายังมีน้องๆอีกหลายคนเลยนะครับที่ยังได้รับการช่วยเหลือที่ไม่ทั่วถึงสำหรับใครที่สนใจที่ร่วมบริจาคครับสามารถติดต่อเข้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับผมกรัฟก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยทุกๆคนด้วยนะครับผมและถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไว้เจอกันอีกนะครับไว้เจอกันครับขอบคุณมากนะครับน้องกรัฟคณาวุฒินั่นเองนะครับวันนี้ติดถ่ายละคร